สงกรานต์ขอโชว์หวานเผยเมนูลับร้านอาหารที่ทำโดยเชฟแมทพิรณีค่ะถือเป็นคู่รักที่เรียกว่าขยันโชว์โมเมนต์ความหวานออกมาให้กับแฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วค่ะสำหรับคู่ของคุณสงกรานต์เตชะนรงค์และนางเอกสาวอย่างสาวแมทพิรณีคงไทยที่หลังจากผ่านดราม่ายกใหญ่กันมานั้นก็ยังไม่ไหวอีกละค่ะถูกคนในโซเชียลบางคนนั้นคอยจับตาดูทั้งคู่กันอยู่พร้อมกับฟันธงกันไปต่างๆนานาละค่ะว่าคู่นี้นั้นยังไงก็ไปกันไม่รอดแน่นอนแต่ทว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้แคร์คำพูดของใครเลยละค่ะเพราะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นก็ยังคงควงกันไปออกงานพร้อมทั้งล่าสุดฝ่ายชายที่ขอโชว์ความสวีทหวานด้วยการลงสตอรี่ Instagram แล้วค่ะโชว์เมนูลับของร้านอาหารที่ทำโดยเชฟแมทนั่นเองงานนี้เรียกได้ว่าหวานสุดอะไรสุดกันเลยทีเดียวละค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งฝ่ายชายนั้นออกมาลงภาพแบบนี้ก็คือว่ายังรักกันดีอยู่ค่ะแถมที่บอกว่าคุณพ่อของฝ่ายชายไม่ปลื้มนั้นก็ไม่จริงละค่ะเพราะว่ายังคงพากันไปสวีทที่เขาใหญ่บ้านฝ่ายชายกันอยู่เด้อทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ค่ะครั้งหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงอีกด้วยค่ะ